เปิดตัวเรียวโกวากาแมนนะครับสำหรับงานคันแคสเป็นคัน2ท่อนนะครับเวท1535พิเศษสุดตัวนี้ไกด์ฟูจิซิกสีทองนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาวเรียวโกทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมเอาคันแคสงานแคสอินซีนะครับงานตีกับปอมนะครับเอามารีวิวนะครับคันในรุ่นนี้ก็คือคอนเซปต์เป็นคัน2ท่อนนะครับชื่อรุ่นของเขาคือรุ่นเรียวโกวากาแมนนะครับงานตัวนี้จะเป็นงานคัน2ท่อนเสียบเหนือรีซีทนะครับคันเรียวโกวากาแมนตัวรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าในรุ่นตัว2ท่อนตัวนี้นะครับเราจะทำไกด์ฟูจิซิกนะครับเป็นซิกลิงนะครับเป็นตัวสีทองความพิเศษของตัวรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นฟูจิซิกสีทองนะครับทองอารามเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอนเซปต์ของตัวคันกันก่อนคอนเซปต์ของตัวคันนะครับตัวนี้จะเป็นด้ามเต็มเป็นตัวลักษณะคันด้ามเต็มนะครับโดยตัวด้ามนะครับเรามาอธิบายแล้วก็ดูรูปแบบไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวบริเวณตูดนะครับก็จะใช้เป็น EVA ปัดเข้าเชฟนะครับตัดมนเลยตัดไปเลยนะครับแล้วก็ปั่นเข้าเชฟนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยแหวนสีเงินนะครับเวลเชฟกลางนะครับตรง EVA เนี่ยเวลเชฟกลางนะครับขึ้นมาก็จะเป็นแหวนสีเงินนะครับรีซีทที่ใช้นะครับก็คือจะเป็นรีซีททรงนี้คันสปินนะครับทรงนี้เป็นฟูจินะครับด้านบนก็จะปิดแหวนเงิน1วงนะครับแหวนปิดสำหรับใช้งานเสียบปึ๊บนะครับหันไกด์กับรีซีทขาลอกให้ตรงกันแล้วเสียบเข้าไปนะครับเวลาเราถอดออกจับหมุนนะครับจับหมุนแล้วดึงออกนะครับตรงในส่วนด้านบนนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นยางโอลิงนะครับเป็นยางโอลิงนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นดิ้นได้นะครับได้รองพื้นจะเป็นได้สีดำนะครับคลิปทองโลโก้สัญลักษณ์เรียวโกนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเรียวโกชื่อรุ่นเรียวโกวากาแมนนะครับ Special Limited นะครับส่วนอีกทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นเวทคันนะครับความยาวคัน7ฟุต2นะครับแอคชั่นคันก็จะบอกว่าเป็นเฮฟวี่นะครับไลท์เวทที่ใช้นะครับก็จะเป็น1535นะครับอันนี้คือรัวเวท 1/4 ออนนะครับถึง2ออนนะครับตัวแบงค์เนี่ยแน่นอน 100% Made in Korea นะครับตรงในส่วนดิ้นได้นะครับพื้นดำคลิปทองถัดมาก็จะเป็นไกด์ฟูจิโอลิงซิกนะครับฟูจิสีทองพันดิ้นได้นะครับรองพื้นด้วยสีดำนะครับคลิปทองนะครับตัวแบงค์ตัวนี้นะครับจะต่างจากแบงค์ V2 ตัว V2 ถ้าเราลูบแบบนี้นะครับจะรู้สึกสักสักมือนะครับลักษณะแบงค์จะเป็นเหมือน V1 นะครับแต่จะหนึบกว่าตัวแรกนะครับจะเป็นไกด์เบอร์30ทรงนี้เคซีรีนะครับถัดมานะครับไกด์นะครับงานพันลายก็คือลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับพื้นดำคลิปทองนะครับรวมไปถึงทิปท็อป
นะครับอ่ะเรามานับไกด์กันจำนวนไกด์ที่ใส่กับคันริวกุวอกเกอร์แมนรุ่นนี้นะครับมีจำนวนทั้งหมด1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวทิปท็อปบวก1นะครับเป็น7บวก1นะครับตัวริวกุวอกเกอร์แมนตัวชุดนี้เทคนิคในการถอดคันนะครับสำหรับใครที่มีถุงมือนะครับจับขาลอกนะครับแล้วก็บิดบริเวณนี้หมุนเอานะครับเพราะว่าตัว EVA ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีกาวตรึงเอาไว้นะครับการใช้งานบิดตรงนี้บ่อยๆนะครับจะทำให้กาวที่ประสานกับเนื้อตัวแบล็งเนี่ยเชื่อมกันอยู่เนี่ยสามารถหลุดได้นะครับแนะนำให้บิดตรงในส่วนแบล็งนะครับแล้วก็บริเวณขาไกด์แนะนำว่าอย่าไปบิดนะครับเพราะว่าขาไกด์เนี่ยมันเป็นขาเฟรมเดียวนะครับการบิดบ่อยๆนะครับทำให้น้ำยาที่เคลือบบริเวณนี้นะครับแตกฉีกเสียหายนะครับเวลาน้ำเข้าไปนะครับไกด์ได้ดิ้นต่างๆนะครับมันจะซึมทำให้น้ำยาตรงนี้ร่อนกระเทาะนะครับมันจะมีผลตามมานะครับแนะนำว่าถุงมือนะครับบิดจะดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีถุงมือนะครับแนะนำให้ใช้ยางในมอเตอร์ไซค์จับตรงนี้ครับบิดนะครับเพราะว่าเวลาเราเสียบไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะดึงกันไม่ออกลักษณะการดึงจะดึงไม่ออกนะครับแนะนำว่าให้สวมไปแล้วบิดนะครับอันนี้คือเทคนิคสำหรับการใช้คัน2ท่อนนะครับประเภทคันตีป๊อปไลฟ์ป๊อปคัน2ท่อนต่างๆนะครับคือบิดนะครับอย่าไปจับตรงในส่วนนี้อย่าไปจับในส่วนนี้นะครับให้บิดเอาอันนี้เป็นทริคเทคนิคนะครับตัวคันริวกุวอกเกอร์แมนนะครับก็จะมีหลายร้านอยู่ด้วยการที่เอาไปจำหน่ายนะครับแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับลองสอบถามกับตัวแทนร้านค้าจัดจำหน่ายได้นะครับลองสอบถามกับทางร้านค้าดูแต่ถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อตรงได้ที่ทางบริษัท TRY Fishing Tackle จำกัดได้นะครับโดยเข้าไปเซิร์ชใน LINE นะครับ ID LINE นะครับ @sideหรืออมยิ้มนะครับเรียวโกไทยแลนด์ RYOKOTHAILAND นะครับพิมพ์ติดกันเลยมีอมยิ้มข้างหน้าด้วยนะครับก็จะเซิร์ชเจอโปรไฟล์ของ LINE ทางบริษัทนะครับส่วนในทางเพจนะครับแฟนเพจ Facebook ก็เซิร์ชคำว่าเรียวโกนะครับก็จะเจอกับทางบริษัทเช่นกันนะครับวันนี้ก็คลิปคร่าวๆเกี่ยวกับคันริวกุวอกเกอร์แมนตัวสเปเชียลตัวนี้นะครับไกด์ฟูจิซิกสีทองโอเควันนี้ปิดคลิปง่ายๆสั้นๆนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกชาวริวกุทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ